มื่อคืนนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ก็ยังบวกต่อนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,730 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เช้าวันนี้สำหรับราคาบ้านเรานะคะบวกไป150บาทต่อบาททองคำนะคะทำให้ทองคำแท่งเนี่ยกลับมาแตะ 25,000 บาทต่อบาททองคำได้เรียบร้อยแล้วนะคะรับซื้อ 25,000 เป๊ะๆ เลยนะคะแล้วก็ขายออก25,100 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณราคาขาย 25,600 รับซื้อ 24,544 บาทนะคะ4สตางค์นะคะนี่เป็นราคาล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำนะคะปัจจัยผ่อนคลายขึ้นราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาแบบนี้จะเปลี่ยนมุมมองกันไหมจากก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหดูแนวโน้มแล้วข่าวกดดันราคาทองยังเป็นขาลงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางด้านคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอังคณาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิเป็นยังไงบ้างตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้นะคะประกาศออกมาในสหรัฐอเมริกาผ่อนคลายขึ้นไหมคะเพราะว่าเอาเข้าจริงมันก็ยังไม่ได้ดูร้อนแรงจนน่ากังวล นะคะเรื่องดอกเบี้ยเรื่องบอนด์ยิลด์ต่างๆมันคลี่คลายเรามองยังไงบ้างตัวเลขเมื่อคืนค่ะครับผมก็สำหรับตัวเงินเฟ้อนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าคลายความกังวลลงไปจากที่ก่อนหน้านี้คนบอกว่าไม่เอาทองแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังเรียกว่ายังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่พอดูปุ๊บเงินเฟ้อก็เริ่มมาจริงๆอย่างที่เขาบอกนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเงินเฟ้ออาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะมาตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับตอนนี้พอเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเนี่ยพอเราไปดู asset allocation คนจะหันไปมองพวกกลุ่มธุรกิจหรือเรียลเซกเตอร์พวกหุ้นมากกว่านะครับที่ทำธุรกิจจริงพอทำไปถึงจุดๆนึง GDP เริ่มโตเงินเฟ้อเริ่มสูงกว่านี้นะครับคนก็จะเริ่มหันกลับมามองทองเพราะหนึ่งตอนนี้ทองปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะทำให้ในเชิงราคาเริ่มดึงดูดนะครับแล้วก็สองคือถ้าเงินเฟ้อมาแบบระดับ 1% หรือเฟดเขาตั้งไว้แถวๆ 1.5 ถึง 2 เนี่ยถ้าสมมติเข้าใกล้ตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวได้ดีแล้วหุ้นน่าจะเริ่มเอาท์เพอร์ฟอร์มไปได้เยอะแล้ว valuation หุ้นอาจจะเริ่มตึงตัวแล้วคนอาจจะหันกลับมาสนใจทองคำได้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต้องจับตากันเพิ่มเติมครับผมนะคะแล้วก็ตอนนี้มุมมองเราเปลี่ยนไปไหมคะจากก่อนหน้านี้เราบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นขาลงนะคะกดดันเยอะเลยแต่ว่าพอทุกอย่างมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วก็ทองขึ้นมาแต่ 1,730 อันนี้มุมมองเปลี่ยนไปไหมคะครับสำหรับมุมมองตอนนี้เรามองว่าน่าจะเริ่มสร้างฐานได้นะครับขาลงน่าจะเริ่มชะลอตัวแล้วเพราะว่าพอมีข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณไบเดน 1.9 ล้านล้านที่ผ่านทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็น่าจะให้คุณไบเดนลงนามพอข่าวนี้ออกปุ๊บทองดีดขึ้นมาได้30เหรียญเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยอย่างที่เคยบอกไปว่าข่าวร้ายมาทองตอบสนองแรงข่าวดีมาทองตอบสนองค่อยแต่กลายเป็นตอนนี้ข่าวดีมาปุ๊บตอบสนองแรงสัญญาณเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างที่สองก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เริ่มหยุดที่จะปรับตัวขึ้นแล้วเริ่มมีสัญญาณการพักฐานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ปัจจัยกดดันต่างๆของทองคำเนี่ยเริ่มหยุดแล้วถ้าหยุดแล้วทองก็น่าจะเริ่มหยุดลงแล้วเหมือนกันแล้วก็น่าจะเริ่มสร้างฐานได้นะครับแต่ถามว่าจะขึ้นอันนี้คือมองเป็นแค่รีบาวด์นะครับถ้าจะขึ้นแรงๆกลับไปก็คือต้องดูเรื่องของดัชนีเงินเฟ้อใช้เลขหนึ่งเป็นเกณฑ์เลยครับตอนนี้อยู่ 0.4 ใช่ไหมครับถ้ายังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปที่แถวๆ 1% แปลว่าถ้าเทียบการถือผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐที่ตอนนี้อยู่ 1.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้เรียว interest rate ยังอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนอยู่ 1.5 แล้วก็มีอัตราเงินเฟ้อสัก 0.4 นะครับก็ 1% ก็โอเคใกล้เคียงเดิมแต่ถ้าเงินเฟ้อมันไล่ตัวขึ้นไปแล้วพันธบัตรยังอยู่ที่เดิมเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนจะเริ่มลดลงแล้วคนก็อาจจะอุ๊ยเริ่มกังวลแล้วกลับเข้ามาดูสินทรัพย์อย่างทองที่เรียกว่าปีนี้เป็นสินทรัพย์เดียวที่ underperform นะครับเท่าที่แท็กมา commodity ขึ้นดีมากปีนี้ขึ้นแซงหุ้นไปเลยหุ้นนี่ขึ้น 3-4% แต่ทองนี่ปรับตัวลงประมาณ 10% นะครับจากต้นปีค่ะค่ะคือเวลาดูเงินเฟ้อเนี่ยให้ดูตัวเงินเฟ้อทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแบบเทียบปีต่อปีไหมคะหรือว่าต้องดูเดือนต่อเดือนที่เราบอกว่าจากปัจจุบันมัน 0.4ต้องรอดูไปถ้าว่ามันใกล้หนึ่งหรืออย่างอันนี้เวลาเราดูเราต้องดูเพราะว่าบางตัวเลขก็จะบอกว่าถ้าดูจากกุมภาปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ขึ้นมาแล้ว 1.7% อย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้ต้องดูประกอบกันนะครับเพราะถ้าดูเป็นเดือนต่อเดือนมันจะเป็นอัตรา
การเร่งนะครับถ้ามันเร่งเร็วๆเป็น 1% เนี่ยอันนี้เริ่มมีนัยยะแล้วแต่ถ้าดูเป็นปีเนี่ยก็จะช่วยประกอบได้ด้วยนะครับถ้าดูเป็นปีเนี่ยก็ต้องดูตามที่เฟดบอกเลยที่ตั้งไว้แถวๆ 1.5-2% นะครับแต่ถ้าดูเป็นภาพสั้นหน่อยอันนี้ถ้าถึง 1% ก็ต้องระมัดระวังแล้วหรือว่าเป็นสัญญาณบวกกระทองแล้วนะครับนะคะทีนี้ที่บอกว่าน่าจะแค่รีบาวมันจะไปได้ไกลแค่ไหนคะมีจุดสำคัญไหมคะที่มุมมองจากโกลเบกที่ต้องจับตากันสำหรับราคาทองคำค่ะครับสำหรับรอบนี้เรามองแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,760 เหรียญนะครับหรือถ้าแปลงเป็นทองไทยก็จะอยู่ที่ 25,660 นะครับตรงนั้นเป็นจุดวัดใจเลยคือขึ้นไปเนี่ยถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็มีแนวโน้มที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ก็น่าจะเรียกว่าชนตรงนั้นเสร็จย่อลงมาแล้วก็ไซด์เวย์ก่อนนะครับค่ะแล้วกลยุทธ์ล่ะคะคุณณัฐวุฒิคะจะต้องปรับกันยังไงบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยค่ะครับสำหรับฟิวเจอร์ช่วงนี้อาจจะเริ่มหาจังหวะเปิดลองเมื่อราคาย่อตัวนะครับอันนี้คือมองทำเฟรมแค่สักรายสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ค่ะก็เปิดลองได้ถ้าย่อตัวลงมาแล้วก็ใกล้แนวต้านแถวๆ1740ถึง1760อันนี้ถ้าเข้าใกล้กรอบนั้นยิ่งใกล้แนวต้าน1760ก็หาจังหวะขายทำกำไรได้นะครับค่ะนะถ้าแปลงเป็นบาทล่ะคะเพราะว่าวันนี้ดูค่าเงินก็เริ่มแข็งๆมานิดนึงนะคะ30.64 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ถ้าแปลงจุดที่เราให้เมื่อสักครู่นี้เป็นเงินบาทจะประมาณเท่าไหร่คะครับผม 1,740 เหรียญจะอยู่ที่ 25,350 ครับแล้วก็1,760 เหรียญจะอยู่ที่ 25,660 นะครับก็ให้กรอบตรงนี้ไว้เลยเป็นแนวต้านสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ